ณเดชน์ ยาย่าเตรียมจัดวิวาห์3 ที่เผยใส่ซองงานแต่งหมากคิม100 บาทควงแขนออกงานครั้งแรกหลังคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสำหรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงณเดชน์ คุกิมิยะและยาย่า อุรัสยาโดยว่าที่เจ้าบ่าวมาอัปเดตงานแต่งงานตอนนี้ว่าได้เลิกมาอีกแล้วซึ่งยืนยันว่ายังคงไม่ใช่ปีหน้าเพราะน่าจะเตรียมงานกันไม่ทันโดยเลิกกันเลยจากความเหมาะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสะดวกฝนฟ้าอากาศตอนนี้แพลนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่มีการแชร์ไอเดียกับยาย่าอยู่ตลอดทำให้ตรงความต้องการและก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ชัดเจนและเลือกไว้แล้วทั้ง2 ฝ่ายคือเพื่อนบ่าวสาวโดยฝั่งยาย่าเลือกเพื่อนเจ้าสาวไว้แล้วทั้งหมด7 คนและเตรียมการเรื่องเพื่อนเจ้าสาวไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะมาคอยถามตลอดว่างานแต่งให้ช่วยอะไรหรืออยากได้อะไรบ้างส่วนฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวก็เตรียมเพื่อนเจ้าบ่าวไว้ประมาณ7 คนเช่นเดียวกันเรื่องของดีเทลงานยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากแค่ล็อกสถานที่ไว้แล้วว่าจะจัดงาน3 สถานที่คือขอนแก่นกรุงเทพและนอร์เวย์มองว่าก็อาจจะคล้ายๆงานของเพื่อนสนิทอย่างหมากปรินซึ่งจริงๆก็ได้มีการศึกษาจากงานเพื่อนสนิทไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆอาจจะต้องรอเวลาว่างจริงๆก่อน